เมื่อรถตกลงไปในน้ำอัตราการหลบหนีจะต่ำมากเนื่องจากหลายๆคนไม่ทราบวิธีที่ถูกต้องในการเอาชีวิตรอดด้วยตนเองรถจะจมลงน้ำอย่างรวดเร็วแรงดันใต้น้ำที่รุนแรงจะทำให้ประตูรถปิดลงพยายามแค่ไหนก็เปิดประตูรถได้ยากขณะนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าและกระจกในรถจะทำงานผิดปกติหลายๆคนจะติดอยู่ในรถและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรวิธีที่ตรงที่สุดคือทุบกระจกรถหากคุณไม่มีเครื่องมือทำลายหน้าต่างพนักพิงศีรษะสามารถถอดออกได้ใช้ส่วนที่แหลมคมของพนักพิงศีรษะทุบหน้าต่างแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานกว่ามีโอกาสมากที่คุณจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการหลบหนีและค้อนนิรภัยเหล็กตันอเนกประสงค์นี้สามารถทำลายหน้าต่างเพื่อหลบหนีได้คุณยังสามารถตัดเข็มขัดนิรภัยได้ภาวะฉุกเฉินเวลาคือชีวิตหากรถของคุณตกน้ำและพังเมื่อประตูและหน้าต่างรถไม่สามารถเปิดได้นี่คือเครื่องมือหลบหนีของคุณอีกทั้งยังมาพร้อมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมาย13ใน1เดียวมัลติฟังก์ชันบนร้ายปกติของเรามากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหารายวันได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเองหากจำเป็นเหมาะสำหรับทั้งรถยนต์และใช้ในบ้านค้อนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆขอแนะนำให้ทุกคนเก็บเอาไว้ในรถเพื่อนๆที่มีเงื่อนไขก็เตรียมได้2อย่างใส่อันหนึ่งไว้ในรถเก็บไว้ที่บ้าน1อันฉันขอไม่ใช้มันไปตลอดชีวิตจะดีกว่าอย่าเตรียมตัวไว้สักวันคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อมัน